สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงการเรียกใช้แอปอื่นๆใน Android โดยเรียกผ่านทาง Implicit Intent นะครับการเรียกใช้แอปอื่นๆนะครับก็มีประโยชน์คือช่วยในการ Reuse คือเราไม่ต้องเขียนโค้ดเองทั้งหมดนะครับตัวอย่างเช่นถ้าต้องการที่จะให้แอปของเราเนี่ยนะครับแสดงหน้าเว็บเพจขึ้นมานะครับเราก็ไม่ต้องเขียนเบราว์เซอร์ขึ้นมาทั้งตัวนะครับเราก็ไปเรียกแอปที่มีอยู่แล้วนะครับที่สามารถที่จะเปิดเว็บเพจขึ้นมาดูได้นะครับขึ้นมานะครับให้ช่วยแสดงโค้ดให้เรานะครับหรือว่าถ้าต้องการส่งอีเมลนะครับเราก็ไม่ต้องไปเขียนแอปที่เป็นอีเมลนะครับเราก็ไปเรียกแอปอีเมลที่มีอยู่แล้วนะครับขึ้นมาแล้วก็ให้เขาส่งเมลให้เราได้นะครับหรือว่าถ้าต้องการแสดงแผนที่นะครับก็สามารถเรียกใช้แผนที่ขึ้นมาดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเรื่องกล้องเลยนะครับต้องการถ่ายรูปภาพนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนแอปที่เป็นเรื่องของกล้องนะครับไม่ต้องไปเขียนปุ่มชัตเตอร์ไม่ต้องไปวาดเรื่องของตัววิวที่แสดงภาพแบบเรียลไทม์นะครับเราก็ไปเรียกแอปรูปภาพนะเรียกแอปกล้องนะคาเมราที่มีอยู่แล้วนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เขาถ่ายรูปให้เราแล้วก็ส่งรูปกลับมาให้เราได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่เราเรียกใช้แอปอื่นขึ้นมานะครับผ่านทาง implicit intent นะครับแล้วก็ข้อดีข้อหนึ่งนะครับก็คือสามารถที่จะให้เราเนี่ยแชร์ข้อมูลไปที่แอปอื่นๆได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะแชร์รูปภาพไปที่แอปอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้การแชร์นะครับแชร์ข้อมูลไปนะครับอาจจะแชร์รูปภาพให้เราแชร์รูปภาพเนี่ยส่งไปที่ LINE นะครับไปที่แอปอื่นๆที่เขาสามารถที่จะรับรูปภาพได้นะครับก็มีข้อดี2ข้อนะคือการ reuse code นะครับแล้วก็การแชร์ข้อมูลไปที่แอปตัวอื่นได้ด้วยนะครับโอเคนะก็มาดูตัวอย่างของการใช้ implicit intent กันนะครับก็เริ่มต้นนะครับผมก็ไปที่ layout ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ผมสร้างปุ่มรอไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการคลิกที่ปุ่มนี้นะครับก็ไปเรียก method clk นะครับก็ไปเขียน method clk นะครับซูมหน่อยนะครับเห็นนะครับคร่าวๆคือเราก็สร้าง object ขึ้นมาครับ intent นะครับ intent เท่ากับ new intentแล้วก็ intent.actionView นะครับก็พิมพ์ย่อๆว่า AV นะครับเขาก็ไปเสิร์ชให้นะครับว่ามีค่าไหนบ้างที่ขึ้นต้นด้วยตัว A แล้วก็ตัว V นะครับแล้วก็ actionView นะครับต้องการที่จะดูหน้าเว็บนะครับก็ระบุไปนะครับ URI ที่ต้องการนะครับเดี๋ยวผมประกาศทีหลังนะครับจากนั้นก็สั่งว่า start activity นะครับแล้วก็ส่งนี้เข้าไป intent เข้าไปนะครับข้อสังเกตคือไม่ต้องบอกว่าจะไปวิวด้วยแอปอะไรนะครับระบบจะหาให้เองนะครับถึงเรียกว่าเป็น implicit นะครับคือไม่ต้องบอกชื่อนะครับไม่ต้องบอกอย่างชัดเจนนะถ้าเกิดเป็น explicit ก็ชัดเจนนะครับอันนี้คือ implicit คือไม่ต้องบอกนะครับให้เขาไปหาเองให้ Android หาให้เองว่าการ view URI นี้ควรใช้แอปอะไรนะครับ implicit intent นะครับโอเคคราวนี้ก็ error นิดนึงครับคือ URI ยังไม่ประกาศนะครับก็ประกาศก่อนนะครับบอกว่าเนี่ยต้องการที่จะให้เขาวิวคอนเทนต์แบบนี้นะครับที่เป็น HTTP นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอันโค้ดคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับแค่สร้างออบเจกต์ใหม่ขึ้นมาอันนึงนะครับแล้วก็สั่ง start activity นะครับโอเคนะครับก็สั่งรันนะครับกดปุ่มนะครับเขาก็จะไปเปิดหน้าเว็บมาให้นะครับเห็นนี่เพิ่งเปิดครั้งแรกก็เลยถามเยอะนิดนึงนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือการเรียก implicit intent นะครับเพื่อแสดงหน้าเว็บนะครับ